กำลังจะไปเยี่ยมพี่พิมพ์ที่คอสิก้านะคะก็คือลงเครื่องแล้วก็ตื่นเต้นมากจะเป็นแอร์คอสิก้าที่เป็นแบบเครื่องบินใบพัดก็คือมาเที่ยวบ้านพี่พิมพ์สัญญาก็ตอนนี้รอพี่พิมพ์นะคะจะมาเปิดบ้านสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดบ้านที่ไหนเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีที่ใครมาเยี่ยมบ้านตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะคอสิก้านะคะซิก้านี่ก็จะเป็นเกาะบ้านเกิดของนโปเลียนซึ่งช่วงโควิดเนี่ยพิมก็มาอยู่ที่นี่นะคะมา2ปีกว่าแล้วมาชมวิวอาจจะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าของเล่นลูกเต็มบ้านเลยปกติแล้วเนี่ยช่วงลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จะอยู่กันในเมืองนะคะเมืองอาจาซิโอก็จะอยู่นู่นเลยฝั่งตรงข้ามปกติแล้วเราก็จะอยู่ในเมืองช่วงแบบวินเทอร์ช่วงอากาศหน้าหนาวช่วงลูกไปโรงเรียนนะคะพอลูกปิดเทอมปุ๊บซัมเมอร์เราก็จะย้ายมาเมืองนี้เพื่อที่จะแบบว่าได้ติดทะเลได้ว่ายน้ำลูกจะได้เล่นนู่นนี่นั่นนะคะส่วนบ้านในเมืองก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเราจะมีแบบวินเทอร์กับซัมเมอร์วันนี้ลูกไม่อยู่แล้วเดี๋ยวสักพักนึงคุณแม่จะทำกับข้าวค่ะบ้านพี่พิมค่ะดู Master Chef Professional มากทำอาหารคล่องแคล่วมากโดยเฉพาะแบบจะเป็นเมนูพาสต้าคาเวียร์แน่ขนาดทริคของการต้มพาสต้านะคะเราต้องไม่ให้มันสุกมากเพราะว่ากะคนอิตาเลียนแท้เขาจะกินพาสต้าที่เรียกว่าอัลดันเต้แปลว่ามันจะกรอบกรอบนิ่มข้างนอกและแอบกรอบนิดนึงเราก็ต้องชิมการชิมพาสต้าเราต้องเด็ดออกมานิดนึงเกือบเสร็จแล้วค่ะเส้นมันจะต้องแบบกรุบๆนั่นคือเส้นแบบต้มพาสต้าเหมือนคนอิตาเลียนกลิ่นหอมๆนี่คือกลิ่นอะไรอะกลิ่นหอมๆนี่คือกลิ่นทรัฟเฟิลเลยค่ะเนยทรัฟเฟิลที่แบกมาจากอิตาลีนะคะขวดดำๆอันนี้คือทรัฟเฟิลนะคะหอมและอร่อยมากแล้วเราต้องมาโรยบนพาสต้าที่หลังนะคะสวยหอมโอ้ยหนักได้แค่นี้ค่ะเหนื่อยค่ะแม่เก่งมากทำอาหารรวดเร็วมาก Let's go ทำอาหารมากมากมาเยี่ยมพี่พิมพ์ที่ฝรั่งเศสนะคะที่คอสิก้าที่บ้านพี่พิมพ์บรรยากาศดีมากคือวิวแบบยังสวยเลยคือเห็นทั่วทั้งเมืองจริงIt's very hot. Nice. Hot jacuzzi. Hotตอนนี้ 6:30 พาทิตย์ตกใจเตียงอยู่เลยพาทิตย์ตกตอน 3:00 ค่ะของพื้นเมืองนะคะมีแฮมมีซาลามี่มีชีสน่าซีน่าทานน่าทานมากแล้วก็มีแยมฟิกโอเคThank you.
้ก็คือเป็นแบบ walking street นะคะเป็นแถบที่มีแบบร้านเล็กๆๆๆน่ารักน่ารักซื้อของได้นะคะทางนี้ก็จะเป็นทางที่แบบมาอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่เราจะไปเดินหาหมอนวดกันเครื่องประดับพื้นเมืองนะคะบนเกาะเนี้ยก็จะเป็นอันเนี้ยค่ะคอรัลมาจากทะเลนะคะคนชาวเกาะเนี้ยเวลาลูกเกิดเวลาเด็กคนไหนเกิดเนี้ยก็จะเป็นแบบฝอยอย่างเงี้ยเป็นทรงกับปั้นมือเขาว่าแบบเหมือนกับว่ามันแบบลัคกี้ทำให้เด็กโชคดีก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยค่ะพวก อะไรที่เป็นพื้นเมืองอย่างสลามมี่อย่างน้ำมันมะกอกหรือแยมหรือไม่ก็พวกปาเต้ที่แบบทำจากหมูป่าหมูป่าที่ชอบมาขุดสนามบ้านนะคะ สวัสดีค่ะเราถึงแล้วนะคะร้านนวดนะคะสยามโลตัส มาถ่ายบอกว่าต้องถ่ายเป็นที่ประจำที่พิมมาตลอดนะคะคือร้านนวดไทยค่ะคนนวดเป็นคนไทยค่ะมีตั้ง4คนแน่นวดดีที่สุดค่ะดีที่สุดบนเกาะเลยค่ะหลังจากที่นวดเสร็จแล้วนะคะก็พี่พิมก็จะพาไปทัวร์เมืองคอสิก้าชื่อเมืองอาจาซิโอนะคะนี่เป็นร้านนวดเมืองน่ารักมากบรรยากาศที่ดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดื่มกันต่ออันนี้มาในชุดบีชแวร์วิวในร้านอาหารนะคะมาดริงก์ที่ร้านอาหารที่รูฟท็อปของโรงแรม The view is amazing. Well, thank you, Maxi. ร้านนี้เป็นร้านประจำพี่พิมพ์เหรอไม่ค่ะแต่ว่าเวลาพี่พิมพ์อยากจะดื่มอะไรอร่อยๆก็จะชอบมาตรงนี้เพราะว่าวิวสวยก็พี่พิมสั่งกับคาร์โรสเฟรดเดี๋ยวจะไปนั่งริ้งต่อกับพี่พิมเดี๋ยวให้ดูร้านอาหารแล้วก็บรรยากาศรอบๆโอ้โหนะดีแบบหลักล้านมากซอฟฟี่น่ารักมากค่ะกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งกลางวันทุกคนก็จะมาว่ายน้ำการนอนอาบแดดการเด็กๆก็จะเตะบอล